รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสวันนี้โจทย์ของเรามาเป็นกรอบเค็มนั่นเองคุณผู้ชมวันนี้เราก็เลยเอากรอบเค็มของเรามาประยุกต์เป็นรูปครัวซองแล้วเราก็ไม่ได้กินแค่นั้นเพราะเรามีของกินเล่นคู่กันด้วยคือมะม่วงซัลซ่าโอ้โหน่ากินจังเลยครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับรายการฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันนะครับทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ครับทุกวันพุธเวลาบ่าย 3:30 นครับฟู้ดไฟโตเป็นรายการสารสัมพันธ์ในครอบครัวผ่านการทำอาหารร่วมกันเล็กๆน้อยๆค่ะเล็กๆน้อยๆจริงๆครับเพราะว่าผลแพ้ชนะนี่เราไม่สนใจเราไม่แข่งกันมานานแล้วใช่มั้ยฮะเราสนใจแต่ความอร่อยแล้วก็ความสนุกสนานในห้องครัวเท่านั้นแหละครับวันนี้โจทย์ของเรามาเป็นเมนูที่เรียกได้ว่า1ในเมนูของทานเล่นโบราณกินตั้งแต่รุ่นคุณย่ายันรุ่นพวกเราแล้วมีเจ้าประจำด้วยนะที่ไปแย่งคุณย่ากิน กรอบเค็มนั่นเองคุณผู้ชมกรอบเค็มในสมัยก่อนเนี่ยก็จะเป็นชิ้นใหญ่หน่อยเนาะเป็นแบบสามเหลี่ยมอ่ะเบี้ยวๆนิดนึงจะเป็นสามเหลี่ยมบ้างจะเป็นชิ้นโตบ้างครับผมแล้วแต่เลยซึ่งวันนี้เราก็เลยเอากรอบเค็มของเรามาประยุกต์เป็นรูปครัวซองคุณไปจำมาจากไหนหรือเปล่าครับอยู่ดีเอ้าเอ้าคิดเองหรือเปล่าคุณบอกเองนี่ว่าคุณเป็น FC รายการใครนะ จริงๆแล้วเนี่ยผมได้ไอเดียมาจากรายการอดเปรี้ยวกินหวานครับพิธีกรหน้าคุณนะคุณเป็นหนึ่งในพิธีกรหรือเปล่าแต่ผมไม่ได้ทำในช่วงนั้น คุณจำสูตรเขามาจำคืออย่าพูดว่าจำดีกว่าก็ค ได้แรงบันดาลใจตำรับครัวซองกรอบเค็มของอาจารย์ยิ่งศักดิ์วันนี้เอากรอบเค็มดั้งเดิมของปู่ย่าตายายมาทำเป็นครัวซองกรอบเค็มสิคะเก๋กว่าง่ายกว่าแล้วก็คุ้นลิ้นด้วยค่ะคุณผู้ชมคะคือเก๋จริงๆปกติเนี่ยกรอบเค็มก็คืออย่างที่อาจารย์เจ้บอกรูปลักษณ์ก็จะเป็นสามเหลี่ยมหรือเป็นชิ้นใหญ่ๆใช่ไหมแต่อาจารย์เขามาทำเป็นครัวซองชิ้นเล็กๆอ่ะเราก็เลยเอาเขามาต่อยอดเป็นกรอบเค็มครัวซองผงกะหรี่แล้วเราก็ไม่ได้กินแค่นั้นเพราะเรามีของกินเล่นคู่กันด้วยคือมะม่วงซัลซ่าโอ้โหน่ากินจังเลยครับมามาคืออะไรใครจะเป็นคนทำอ่ะมาเราไม่ออกกันไกลแล้วแน่นอนอ่ะหนึ่งสองเราไม่ออกกันไกลแล้วแน่นอนไหนบอกว่าจะไม่ออกกันไกลยังไงล่ะครับคุณนานาแบบนี้ก็เข้าทางขุนคอนเท็ดดี้สิครับเนี่ยคือคนเราอ่ะถ้าจะจริงใจก็จะเป็นอย่างนี้แหละ อ่ะครับเดี๋ยวเรามาทำพร้อมๆกันครับกับกรอบเค็มครัวซองผงกะหรี่และมะม่วงซัลซ่าครับทำไมไม่เชื่อแล้วอ่ะเดี๋ยวนี้ เมนูในวันนี้ขอเสนอกรอบเค็มครัวซองผงกะหรี่กับมะม่วงซัลซ่าโจทย์ในการทำวันนี้ก็คือกรอบเค็มแต่วันนี้จะมีการดัดแปลงให้ทันสมัยขึ้นโดยการทำเป็นทรงครัวซองและเพิ่มรสชาติของผงกะหรี่ที่มีกลิ่นหอมลงไปและทานคู่กับมะม่วงซัลซ่าจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันได้เลยครับกรอบเค็มกรอบเค็มครัวซองของเราเราก็จะใช้มือนวดง่ายๆเลยของเราวันนี้กรอบเค็มเราใช้กะทิด้วยนะเพราะว่าเนื้อกรอบเค็มที่ได้จะมีความหอมมากขึ้นด้วยหอมเลยนะครับแน่นอนค่ะกะทิที่เราใช้ก็ต้องเป็นอัมพวากะทิแท้ 100% จากนั้นนะคะใส่อัมพวากะทิแท้ 100% คั้นทันทีตั้งแต่กระเทาะเปลือกลงไปน้ำปูนใสไข่ไก่ครับเนยสดชนิดเค็มละลายของแห้งของเรามีอะไรบ้างคะคุณทดี้ล่ะครับใส่เกลือป่นลงไปนิดนึงนะฮะตัวแป้งของเราจะได้มีรสชาติหน่อยแล้วก็ขาดไม่ได้เลยจริงๆนะครับมิตรผลไลท์ชูการ์ครับอร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียวนะครับปกติสมมุติถ้าคุณใช้2ช้อนโต๊ะวันนี้คุณใช้แค่ช้อนโต๊ะเดียวค่ะหวานเหมือนเดิมจากนั้นนะครับขาดไม่ได้เลยนะครับอันนี้ถือว่าเป็นพระเอกเลยนะแป้งอเนกประสงค์ตรากบครับต้อง TFM นะครับคุณจะเห็นว่าเราใช้ซ่อมคนให้เขาพอเข้ากันจะได้ไม่ต้องเลอะมือมากแล้วก็จะคนจนส่วนผสมของเราเข้ากันแบบนี้จากนั้นก็นวดส่วนผสมนะคะจนกระทั่งตัวแป้งของเราเนี่ย
เนียนหายหมดใช่แล้วก็ต้องพักแป้งทิ้งไว้อย่างน้อยๆก็ครึ่งชั่วโมงเนาะเวลารีดเขาจะได้ไม่หดตัวรีดง่ายอันนี้เป็นเคล็ดลับแล้วกันนะว่าโอเคผสมแป้งต้องพักแป้งก่อนให้เขาได้ที่คุณจะเห็นว่าเราได้แป้งแบบนี้แล้วนะคะเป็นก้อนแบบนี้จากนั้นก็ใส่อ่างผสมเดิมก็ได้ค่ะพักทิ้งไว้เลยโอเคโอเคแป้งที่พักไว้เนี่ยคุณจะเห็นว่าเนื้อแป้งเขาจะนุ่มขึ้นแบบนี้ก็แป้งดูนุ่มมากเลยอ่ะใช่แต่ถ้าเกิดว่าเวลารีดใช่ป่ะเราก็จะป้องกันแป้งติดได้ด้วยการโรยแป้งนวลก็ใช้แป้งอเนกประสงค์นั่นแหละค่ะก็เป็นแป้งตัวเดียวก่อนที่ผสมลงไปตั้งแต่แรกเนาะใช่ของ TFM ปะแป้งเขาหน่อยไม่ใช่สงกรานต์นะครับเราจะรีดเขาเป็นแผ่นบางขอโทษด้วยจริงๆที่ไม่เล่นด้วยมามุกไม่หาพาคุณนาาเครียดนะครับคุณเท็ดดี้จากนั้นก็รีดเป็นขนาดบางเอาเป็นว่าบางเท่าที่จะบางได้ใช่เพราะถ้าบางเท่าที่บางไม่ได้เนี่ย รีดก็จะไม่กรอบไม่ง่ายเลยขั้นตอนนี้คือการรีดแป้งเป็นแผ่นบางแล้วก็พักเตรียมเอาไว้ครับแล้วครับถือว่าด้วยคำที่เราจะทำทรงที่เป็นทรงครัวซองเพราะฉะนั้นชิ้นมันต้องเท่ากันเดี๋ยวเราจะตัดขอบให้เป็นชิ้นสี่เหลี่ยมแล้วเดี๋ยวเรามาหั่นเป็นชิ้นกันช่วงหน้านะครับกับกรอบเค็มครัวซองผงกะหรี่กับมะม่วงซาวซ่ากับขั้นตอนของการทำเป็นรูปครัวซองจะมีขั้นตอนอย่างไรนั้นช่วงหน้าครับหลังจากที่ตัดเป็นสี่เหลี่ยมแล้วพอมันด้วยความที่มันต้องเป็นทรงครัวซองเนาะค่ะมันก็เลยต้องมีการวัดนิดนึงตื่นเต้นจังเลยคือง่ายๆทำยังไงก็ได้ให้เขาเป็นลักษณะสามเหลี่ยมฐานเท่ากันจั่วเท่ากัน 5.75 เออตอนเรียนเลขก็ไม่ตั้งใจเรียนเนาะหรือยังแหละว่าทุกวิชาเนี่ยมีความสำคัญนะเออเห็นแล้วใช่เหรอใช่อ๋อโอเคทำไมไม่ผิดนะวันนี้มีขนมใหม่มาแนะนำคุณนะครับนั่นก็คือครัวซองผสมกับมัฟฟินเราเรียกว่าโคลเฟนเมื่อมองที่ชั้นของขนมแล้วเป็นชั้นนุ่มๆชุ่มฉ่ำไปด้วยไขมันเนยอย่างดีลักษณะเหมือนเนื้อของครัวซองมีกลิ่นหอมและรสชาติอร่อยคุณผู้ชมครับโคลเฟนจึงกำลังเป็นที่นิยมอย่างมากในทั่วยุโรปและอเมริกาตอนนี้ที่เมืองไทยเราเป็นเจ้าแรกนะคุณผู้ชมโคลเฟนให้คุณผู้ชมลองชิมถึง3รสชาตินั่นก็คือพรีเมียมบัตเตอร์โคลเฟนช็อกโกแลตมอลต์บัตเตอร์โคลเฟนซินนามอนบัตเตอร์โคลเฟนอยากชิมโคลเฟนสูตรของอาจารย์ยิ่งศักดิ์รีบสั่งเลยนะครับโคลเฟน1กล่อง3รสชาติรสชาติละ3ชิ้นรวมทั้งกล่อง9ชิ้นนะครับคุณผู้ชมครับราคารวมส่งถึงบ้านคุณผู้ชมทั่วกรุงเทพเพียงแค่กล่องละ650บาทครับสั่งได้ที่ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดและ Facebook Fanpage ยิ่งศักดิ์ฟู้ดครับหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่026827644นะครับให้เสียภาษาไทยโดยน้องยิ่งกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์สูตรเด็ดจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์หอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังไม่ใส่อินประสิวไม่ใส่ผงชูรสเครื่องแน่นหมูเน้นๆ175บาทพิเศษวันนี้ซื้อ3แพ็คราคาเพียง450บาทจัดส่งฟรีรีบสั่งกันไว้นะสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงกลับมารับชมกันต่อครับกับฟู้ดไฟโต้ศึกครัวเดียวกันในช่วงที่2กับเมนูกรอบเค็มครัวซองผงกะหรี่กับมะม่วงซาลซ่าที่ตอนนี้แป้งที่ได้รีดไว้ก็ได้ที่พร้อมที่จะนำมาตัดเป็นทรงสามเหลี่ยมแล้วล่ะครับจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันต่อได้เลยครับหลังจากที่ตัดเป็นสี่เหลี่ยมแล้วพอมันด้วยความที่มันต้องเป็นทรงครัวซองเนาะค่ะมันก็เลยต้องมีการวัดนิดนึงแล้วก็ให้คนที่ตกเลขตลอดเวลาโอ้โหแค่ขีดเส้น
อย่างน้อยๆเนี่ยทุกๆชิ้นเขาก็จะได้เป็นขนาดเท่ากันทุกชิ้นควรจะเท่ากันทุกชิ้นอึ๊บโอเคจากนั้นก็เป็น5มาร์คจุดบนล่างตื่นเต้นจังเลยคุณมาร์คได้ใหญ่มากเลยนะฮะคุณดูอุปกรณ์มาร์คฉันสิพี่ใจกล้าหันไปแล้วด้วยเก็บออกให้เลยโอเคข้างบน 2.5 ข้างบน 2.5 งงแล้วแป๊บนึงคือง่ายๆทำยังไงก็ได้ให้เขาเป็นลักษณะสามเหลี่ยมฐานเท่ากันจั่วเท่ากัน 5.75 เออตอนเรียนเลขก็ไม่ตั้งใจเรียนเนาะเห็นหรือยังล่ะว่าทุกวิชาเนี่ยมีความสำคัญนะเออเห็นแล้วใช่หรอใช่ okay. ทำไมไม่ผิดนะคุณจะเห็นว่าตรงนี้มันจะเป็นเหมือนทรงสามเหลี่ยมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าให้คุณอยากให้มันเท่ากันจริงๆเนี่ยคุณก็วางอย่างนี้แล้วคุณก็กรีดจากนั้นก็ตัดแป้งเป็นทรงสามเหลี่ยมโดยกะเอาหรือว่าวัดด้วยไม้บรรทัดก็ได้นะครับนี่เป็นเซนแบบนี้เลยจากนั้นพอได้อย่างนี้เสร็จแล้วใช่ไหมเราก็จะต้องทำตัวครัวซองของเราอันนี้คือพับแล้วประกบแล้วใช่ไหมใช่ประกบแล้วถ้าคุณกังวลกลัวเขาไม่ติดกันคุณก็ทาน้ำได้จากนั้นก็นำแป้งที่ได้มาม้วนเป็นทรงครัวซองเตรียมเอาไว้ครับอย่างนี้นะคะแล้วคุณก็หมุนเขาแบบนี้อย่างงานมุ้งมิ้งไหมเหมาะกับเท็ดดี้มากเลยงานแบบนี้เราทำตั้งนานนะได้ชิ้นหนึ่งสวยมากเออคุณนี่ใช้ได้นะช่วยกันทำหน่อยได้ไหมครับเนี่ยคุณเท็ดดี้มาเท็ดดี้มาเดี๋ยวโอ้แค่ม้วนครัวซองอ่ะคุณทำได้คุณทำได้ทำเป็นงานกลุ่มเลยก็งานกลุ่มไงถ้าเขาขายกรอบเค็มคุณแพงคุณก็อย่าต่อราคาเขาเลยนี่จริงๆก็ได้ฟิลแบบเหมือนทำครัวซองจริงๆนะถึงแม้เราจะไม่ได้ทำครัวซองนะฝีมือไม่ธรรมดาจริงๆครับคุณเท็ดดี้สุดยอดเลยหลังจากนั้นเราจะเอาตัวกรอบเค็มของเราไปทอดจนกรอบแล้วก็ระหว่างที่กระทะที่เท็ดดี้ทอดเดี๋ยวเราจะทำตัวน้ำกรอบเค็มตัวเคลือบค่ะโอเคครับแนะนำเลยนะครับน้ำมันรำข้าวตรามรกตนะครับขวดนี้เนี่ยดีต่อสุขภาพแล้วก็ได้ทั้งทอดและผัดค่ะนะครับวันนี้เราก็จะใส่น้ำมันรำข้าวของมรกตนะครับลงไปสำหรับทอดตัวกรอบเค็มนะฮะแล้วครับพอตั้งน้ำมันจนร้อนนะครับเราก็จะใส่ตัวกรอบเค็มของเราลงไปเลยขออนุญาตใส่แบบนี้เลยแล้วกันนะฮะจากนั้นก็นำแป้งกรอบเค็มครัวซองลงไปทอดในน้ำมันให้พอเหลืองกรอบครับเดี๋ยวทิ้งไว้ตัวกรอบเค็มของเรานะฮะก็จะแป้งเนี่ยก็จะเหลืองสุกขึ้นมาตักขึ้นมาปุ๊บก็จะดูออกเลยแล้วเราก็ค่อยยกลงกรอบเค็มเริ่มลอยขึ้นมาแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำตัวน้ำที่ใช้คลุกกันแน่นอนนะคะผัดเนี่ยเราก็ใช้น้ำมันขวดเดิมเลยใช้น้ำมันรำข้าวตรามรกตเช่นกันค่ะทั้งทอดและผัดทำได้หมดเลยกับน้ำมันรำข้าวมรกตนะครับค่ะกระทะร้อนๆใส่น้ำมันลงไปนะครับน้ำผักชีกระเทียมโอเคผัดจนเริ่มหอมนะคะจากนั้นนะคะเราใส่น้ำตาลลงไปนะคะวันนี้เป็นน้ำตาลปี๊บค่ะคุณผู้ชมนอกจากจะรสชาติหวานกลมกล่อมแล้วก็จะช่วยเคลือบตัวกรอบเค็มครัวซองของเรานะฮะตอนนี้แป้งกรอบเค็มนั้นก็เหลืองกรอบได้ที่แล้วล่ะครับก็ทำการตักพักไว้ให้เสด็จน้ำมันได้เลยครับโอเคจากนั้นปิดไฟปิดของฉันไปด้วยน่ารักโอเคเราจะเห็นว่าน้ำตาลปี๊บของเราละลายหมดแล้วครับเดี๋ยวเราขอขึ้นสีอีกนิดนึงเราจะปรุงรสนะคะเรามีความเผ็ดร้อนจากพริกไทยดำเกลือป่นแล้วก็น้ำเปล่าหน่อยนึงเพราะว่าถ้าเกิดไม่มีน้ำเปล่าเลยอ่ะมันจะเหนียวมากนี่ส่วนตัวนะส่วนตัวเลยพริกไทยแบบเป็นพริกไทยดำอย่างนี้แหละตำหยาบๆเลยเกลือป่นนะคะคือหน้าตาอาจจะออกสีดำๆเป็นปื้นๆนะอุ้ยแบบเหมือนไหม้แต่ความจริงแล้วนะโอ้โหหยุดกินไม่ได้เลยอ่ะหอมมากเลยอ่ะตอนเนี้ย
แล้วเคล็ดลับคือใส่พริกไทยดำลงไปตอนนี้ค่ะเพื่อที่ว่าเวลาพริกไทยดำโดนน้ำมันโดนน้ำตาลที่ร้อนจัดๆเขาจะมีกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์ขึ้นมาสังเกตว่าได้ที่แล้วคือน้ำตาลเขาฟูแบบนี้นะคะเติมน้ำลงไปเลือกใช้ภาชนะที่มีก้นลึกหน่อยเพราะหลังจากเติมน้ำเขาจะพองขึ้นมาแบบนี้อันตรายนะสักครู่ค่ะรอส่วนผสมเข้ากันก่อนให้ตัวน้ำเขาระเหยไปนิดนึงใช่เขาจะกลายเป็นน้ำเชื่อมนะคะเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะเริ่มสังเกตว่าน้ำที่จะผสมนั้นเริ่มข้นดีแล้วครับเราก็นำแป้งกรอบเค็มที่ทอดทิ้งเอาไว้เทลงไปในกระทะแล้วก็คลุกเคล้าให้มันเข้ากันได้เลยครับด้วยความที่ตอนนี้มันคล้ายๆเป็นน้ำเชื่อมแล้วใช่ค่ะเดี๋ยวเขาก็จะแห้งแล้วก็เหนียวๆหน่อยใช่ตามสไตล์กรอบเค็มเลยนี่ดูสิพอแบบพริกไทยเป็นพริกไทยดำหยาบๆแล้วมันจะเคลือบแล้วมันเห็นน่ะเนาะยกลงนะเรียบร้อยครับเดี๋ยวเรายกลงใส่จานเสิร์ฟนะครับแต่ว่าความอร่อยของเรายังไม่หยุดเพียงเท่านี้ด้วยความที่มันมีความเผ็ดร้อนของพริกไทยใช่ไหมเราก็อยากให้มีผลไม้กินคู่มันก็จะสดชื่นมากขึ้นนั่นก็คือมะม่วงซาลซ่านะครับเดี๋ยวเราไปทำอีกอย่างหนึ่งพร้อมๆกันเลยครับช่วงหน้าครับกับกรอบเค็มครัวซองผงกะหรี่กับมะม่วงซาลซ่ากับวิธีของการทำมะม่วงซาลซ่าที่จะช่วยตัดรสให้กับกรอบเค็มนั้นจะมีขั้นตอนแบบไหนช่วงหน้าครับดูสิครับพริกไทยเคลือบทุกชิ้นแบบนี้เลยแล้วเหมือนได้ข่าวว่าแค่นี้ยังไม่พอด้วยคุณเพิ่มเขาเรียกว่ามีท็อปปิ้งเหรอครับใช่เรารู้สึกว่ากรอบเค็มรวดเดียวเลยแล้วกันอร่อยอร่อยอ่ะก็อร่อยจะแย่อยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าคุณมีกลิ่นหอมๆของผงกะหรี่เพิ่มเข้าไปแล้วก็มีพาร์เมซานชีสโรยหน้าเนี่ยมันก็จะเค็มๆมันๆเพิ่มมากขึ้นน่ะวันนี้เรามีเมนูทูน่าสเต็กกับโชยุมะขามเปียกจากน้ำมะขามเปียกเข้มข้นรานิเจอร์เทสมาฝากค่ะวิธีทำโชยุมะขามเปียกใส่โชยุน้ำตาลทรายแดงมิรินและน้ำมะขามเปียกเข้มข้นรานิเจอร์เทสลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟเคี่ยวจนส่วนผสมข้นขึ้นแล้วปิดไฟเตรียมไว้ค่ะวิธีทำทูน่าสเต็กโรยเกลือป่นเสริมไอโอดีนและพริกไทยป่นลงบนเนื้อปลาทูน่าสดให้ทั่วทั้งชิ้นนำมาคลุกกับงาขาวผสมงาดำให้ทั่วทั้งชิ้นเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชลงในกระทะนำขึ้นตั้งไฟนำปลาทูน่าที่เตรียมไว้ลงย่างพอสุกทีละด้านหั่นทูน่าสเต็กเป็นชิ้นจัดใส่ภาชนะที่ตกแต่งด้วยผักสลัดรับประทานคู่กับโชยุมะขามเปียกพร้อมเสิร์ฟค่ะครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะครูฟินอาจารย์ยิ่งศักดิ์3รสชาติอร่อยสั่งเลยที่ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดถึงช่วงสุดท้ายของฟู้ดไฟโตสึกครัวเดียวกันกันแล้วนะครับกับเมนูกรอบเค็มครัวซองผงกะหรี่กับมะม่วงซาลซ่าเมื่อช่วงที่แล้วในกรอบเค็มของเราก็ได้คลุกเคล้ากันไปที่เรียบร้อยแล้วต่อจากนี้คือการทำมะม่วงซาลซ่าจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันต่อได้เลยครับมะม่วงซาลซ่าของเราเนี่ยก็เริ่มจากการใช้นี่ค่ะมะม่วงฟู้ดเบสพรีเพอเรชั่นตราเนเจอร์เทสใส่เขาลงไปเนี่ยจะทำให้รสชาติเนี่ยกลมกล่อมยิ่งขึ้นที่สำคัญตัวซอสชาของเราไม่แยกน้ำครับนี่นะคะแล้วก็นี้กลิ่นมะม่วงรสชาตินี่คือเหมือนมาจากสวนนะเนาะคือหอมอร่อยเข้มข้นมากๆเลยนะฮะแล้วมันเข้ากันดีมากยิ่งใช้ตัวแบบมะม่วงสุกๆแบบนี้นะอร่อยเลยจากนั้นนะคะเราปรุงรสเค็มค่ะเราใช้เกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำมะนาวเพิ่มความเผ็ดด้วยพริกขี้หนูคนส่วนผสมตรงนี้ให้เข้ากันก่อนอันนี้เป็นน้ำยำแบบง่ายๆไปเลยนะใช่จากนั้นนะคะพยายามบี้นะเนี่ยผมเห็นเราก็จะใส่หอมแดงนะคะมะม่วงสุกค่ะหั่นเต๋าเล็กๆแบบนี้แล้วก็ผักชีซอยค่ะมะม่วงซาลซ่านั้นมีวิธีการทำไม่ยากเลยครับเพียงแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วดูสิครับพริกไทยเคลือบทุกชิ้นแบบนี้เลยแล้วเหมือนได้ข่าวว่าแค่นี้ยังไม่พอด้วยคุณเพิ่มเขาเรียกว่ามีท็อปปิ้งเหรอครับใช่เรารู้สึกว่ากรอบเค็มรวดเดียวเลยแล้วกันอร่อยอร่อยอ่ะ
ก็อร่อยจะแย่อยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าคุณมีกลิ่นหอมๆของผงกะหรี่เพิ่มเข้าไปแล้วก็มีพาร์เมซานชีสโรยหน้าเนี่ยมันก็จะเค็มๆมันๆเพิ่มมากขึ้นน่ะคุณดูสิเนี่ยเห็นไหมมะม่วงซาลซ่าของเราอ่ะน้ำไม่ได้มีน้ำของผลไม้ออกมาเลยเพราะมีฟรุตเบสอยู่ในนี้แล้วก็จะดูน่ารับประทานมากเป็นของแหนมที่ชื่นใจมากอ่ะต่อเท็ดดี้ได้เลยค่ะครับอันนี้ก็จะเป็นพาเมซานนะครับก็จะรสชาติจัดจ้านหน่อยกลิ่นหอมๆเลยอันนี้ผงกะหรี่นะครับมันก็จะเหมือนมีกลิ่นเครื่องเทศเพิ่มเข้ามาอีกอย่างนึงนะจะเม็กซิกันกับแม็กเม็กซิกันนะแบบทวิสต์มากอ่ะแล้วก็เพิ่มความสดชื่นอีกนิดนึงนะครับต้นหอมลอยไปข้างบนโอเคกรอบเค็มครัวซองผงกะหรี่กับมะม่วงซาลซ่าเรียบร้อยแล้วค่ะกรอบเค็มครัวซองผงกะหรี่กับมะม่วงซาลซ่าเสร็จแล้วครับขนมกรอบเค็มน่ารักแบบฝรั่งเศสที่มีรสชาติหวานมันเค็มและกลิ่นหอมของผงกะหรี่ที่มีความเผ็ดร้อนจากพริกไทยดำตัดรสชาติด้วยมะม่วงซาลซ่าที่มีความเปรี้ยวหวานจากมะม่วงช่วยให้เพลิดเพลินไปด้วยกันได้อย่างดีเป็นเมนูทานเล่นที่ทำง่ายแล้วก็อร่อยจริงๆบอกเลยว่าบ่ายนี้คุณจะมีความสุขมากๆเพราะว่ากรอบเค็มครัวซองที่กินแล้วหยุดไม่ได้ใช่แล้วยังเจอมะม่วงซาลซ่าโอ้โหมันได้ทั้งแบบตัดรสกันก็ได้เสริมกันก็ได้เขาเรียกว่าอร่อยเหาะลองเอาเมนูของพวกเราไปลองทำกันดูนะคะครับผมสำหรับวันนี้นะครับรายการฟู้ดไฟโต้ศึกครัวเดียวกันก็หมดเวลาลงไปแล้วนะครับพบกับเท็ดดี้นานาได้ใหม่นะครับทุกวันพุธเวลาบ่าย 3:30 ทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ครับวันนี้เรา2คนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับกรอบเค็มครัวซองผงกะหรี่กับมะม่วงซาลซ่าที่ทำออกมาดูดีทั้งหน้าตาและรสชาติยังไงก็ลองนำสูตรที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ไปทดลองทำกันได้เลยนะครับเอาเป็นว่าอันนี้ก็คือเหมือนเพิ่มผมว่ามันเป็นการเพิ่มมูลค่านะให้กับกรอบเค็มนะเพราะว่าปกติเนี่ยกรอบเค็มเราหาทานง่ายแล้วราคามันก็จับต้องแบบสบายๆถูกไหมแต่ถ้าแบบเราพัฒนาให้เป็นแบบทรงครัวซองกัดเข้าไปเป็นโพรงนิดๆฮะเป็นโพรงไม่น่าเป็นโพรงได้นะเดี๋ยวผมทำโพรงให้ไม่เอาตอนม้วนเนี่ย